เรามีขุนคลังที่เป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ท่านหนึ่งนะแล้วในโอกาสนี้ตอนนี้เนี่ยเราจะตัดบรรยากาศสดๆให้ท่านผู้ชมได้ติดตามจากที่งานเสวนาในครั้งนี้นะครับว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจับตาไปในอนาคตต่อจากนี้นะครับในทิศทางของปีหน้าเนี่ยนะฮะจะออกมาทำให้เราเนี่ยมีผลกระทบในการสร้างรายได้ไหมหรือการประกอบอาชีพจะเป็นอย่างไรหนี้สินจะเป็นอย่างไรปากท้องจะเป็นอย่างไรติดตามบรรยากาศสดได้ในขณะนี้นะครับคุณกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้อยู่ระหว่างการปาฐกถาพิเศษอยู่เชิญครับประชาชนภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้รับเชิญมาเป็นผู้ให้ข้อมูลในวันนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องเสนอมุมมองเล็กๆน้อยๆแล้วก็แนวคิดซึ่งอาจจะนำไปพูดคุยกันต่อไปได้นะครับครับถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจในปี2567เราก็คงต้องไปดูในเรื่องของปัจจัยแวดล้อมที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับก็เริ่มจากเศรษฐกิจโลกนะครับก็ทุกท่านก็คงจะทราบดีอยู่นะครับว่าวันนี้เศรษฐกิจโลกของเราก็ที่มีการทำนายโดยหน่วยงานต่างๆนะครับในปี66นี่ก็คาดว่าจะโตอยู่ที่ประมาณ3%นะครับแต่เราก็เห็นได้ชัดว่าในปี67เนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับก็เหลือ เพียงแค่ 2.9 นะครับอันนี้คือเศรษฐกิจโลกที่ทาง IMF คาดการณ์นะครับในขณะที่หลายประเทศคู่ค้าของเรานะครับก็ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนแล้วก็ญี่ปุ่นก็มีการเจริญเติบโตที่ชะลอลงนะครับประกอบกับค่าเงินบาทซึ่งเราก็คาดว่าจะทรงตัวอยู่ในระดับประมาณสัก 35-36 บาทนะครับต่อดอลลาร์นะครับก็เป็นสัญญาณว่ามูลค่าการค้าของไทยนะครับก็ยังคงทรงตัวนะครับยังอยู่ในระดับที่ทรงตัวอยู่นะครับการที่เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนยังไม่ฟื้นอย่างเต็มที่นะครับก็จะทำให้ภาคการท่องเที่ยวของเราเนี่ยฟื้นตัวช้าลงไปด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยภาคการท่องเที่ยวของไทยก็ยังไม่ได้ฟื้นกลับไป เหมือนที่ช่วงก่อนของโควิดนะครับในช่วงก่อนโควิดนี่ภาคการท่องเที่ยวเราก็จะมีนักท่องเที่ยวมาปีหนึ่งประมาณสัก40ล้านคนนะครับแต่ในขณะที่ในปีนี้นะครับปี66เนี่ยเราคาดว่าน่าจะได้สักประมาณ27ไม่เกิน28ล้านคนนะครับอันนี้ก็คิดว่าปีหน้าก็คงจะเป็นปีที่เราจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาใกล้ๆได้ใกล้ๆเคียงกับก่อนโควิดได้บ้างแต่ยังไงก็คงไม่ถึงเทียบเท่าสมัยที่ก่อนโควิดนะครับซึ่งปีหน้าพวกเราก็คาดกันว่าน่าจะได้สักประมาณสัก34ล้านคนนะครับก็ยังไม่กลับไปที่เดิมนะครับถ้ามาดูมุมมองภายในประเทศกันบ้างนะครับเศรษฐกิจไทยก็ยังถ้าพูดถึงเสถียรภาพนะครับเสถียรภาพเรายังดีอยู่นะครับก็เงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำนะครับก็เรียกได้ว่าต่ำที่สุดในอาเซียนเลยก็ได้นะครับแล้วก็หากยังจำกันได้ในช่วงปี65ที่โลกเผชิญกับวิกฤตด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ราคาสินค้าบริโภคภัณฑ์นะครับโดยเฉพาะราคาพลังงานแล้วก็ราคาสินค้าด้านอาหารรายประเภทเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นนะครับทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกไทยเราเองนะครับก็มีอัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นที่สุดนะครับในภูมิภาคในช่วงกลางปี2565นะครับแต่อัตราเงินเฟ้อของไทยนี่ก็ปรับลงค่อนข้างรวดเร็วนะครับโดยกลับมาสู่กรอบเป้าหมายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาเพียง7เดือนนะครับการที่เงินเฟ้อของไทยกลับมาสู่ภาวะปกติได้เร็วก็ทำให้การบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจการเงินการคลังก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับถ้าเทียบกับประเทศอื่นนะครับก็อาจจะสถานการณ์เงินเฟ้อของไทยค่อนข้างจะดีกว่านะครับถ้าเทียบกับหลายๆประเทศที่รัฐบาลอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเงินเฟ้อทำให้ไม่สามารถดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแล้วก็ในเรื่องของค่าของชีพให้กับประชาชนที่เงินเฟ้อยังสูงอยู่นะครับครับ
ก็ในปี67นี้เราก็คาดว่าอัตราเงินเฟ้อของเราเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยละ 1.5 นะครับโดยที่เราคาดว่าน้ำมันดิบเฉลี่ยในปี67นะครับก็น่าจะทรงตัวอยู่ในที่ระดับประมาณ80ถึง90เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็ใกล้ๆเคียงกับปี66นะครับก็คิดว่าเป็นยังเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเนื่องจากหากราคาพลังงานมีแนวโน้ม อยู่ในระดับนี้หรือว่าอ่อนตัวลงนะครับก็แรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อก็น่าจะลดลงไปด้วยนะครับยังไงก็ดีก็คงต้องไปดูปัจจัยเสี่ยงอื่นนะครับที่อาจส่งผลกระทบกับเงินเฟ้อด้วยไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านภูมิอากาศแล้วก็ภัยพิบัตินะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าก็คงจะต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งจะมีผลสอบสืบเนื่องต่ออุปทานและก็ราคาสินค้าเกษตรและผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคนะครับอันนี้เราก็คงต้องไปดูนะครับในส่วนของเสถียรภาพด้านการคลังนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงของระบบสถาบันการเงินของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากนะครับก็ถ้าสิ้นไตรมาส3ของปี66ก็อยู่ที่ร้อยละ 19.9 ก็สูงกว่าที่เกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ว่าจะต้องดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่น้อยกว่า 8.5 นะครับเรื่องตัวหนี้สาธารณะเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีก็ได้มีการคุยกันอยู่พอสมควรนะครับ GDP หนี้สาธารณะต่อ GDP ของเราตอนนี้อยู่ที่ร้อยละประมาณ62นะครับก็ยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังนะครับก็เรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วหนี้สาธารณะของเราเนี่ยมันหลายๆส่วนประกอบด้วยกันนะครับเมื่อกี้ก็คุยกันก่อนขึ้นเวทีว่ามันมีส่วนนึงที่เป็นหนี้ของกองทุนฟื้นฟูตั้งแต่สมัยCrisis ปี40แฝงอยู่ด้วยในนั้นซึ่งเงินก้อนหนี้ก้อนนั้นนะครับไม่ได้เอาเงินจากรัฐบาลหรือเงินจากงบประมาณมาชำระคืนเลยก็จะเป็นเงินที่เป็นค่าธรรมเนียมจากการเงินฝากนะครับที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจัดเก็บแล้วก็ให้กองทุนฟื้นฟูเพื่อมาชำระหนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายๆส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหนี้ของรัฐวิสาหกิจบางรัฐวิสาหกิจที่ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปตท.หรือว่าอีแกตหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็เป็นหนี้สาธารณะแต่เป็นหนี้สาธารณะที่เขามีความสามารถในการชำระเองไม่ได้เป็นภาระของรัฐบาลเพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็ไม่น่าเป็นห่วงครับตัวเรื่องของหนี้สาธารณะนะครับอันนี้ก็ส่วนเรื่องของเงินคงคลังนะครับในสิ้นกันยานะครับเราก็จะมีอยู่ที่ผ่านมามีกว่า 500,000 กว่าล้านนะครับก็ยังแข็งแกร่งอยู่ทุนสำรองระหว่างประเทศก็ทุกท่านทราบดีอยู่ก็มีอยู่ประมาณสัก 200,000 ล้านเหรียญนะครับก็ดุลบัญชีเดินสะพัดก็ยังเกินดุลนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของเสถียรภาพทางด้านการคลังนะครับคราวนี้ก็มาดูเรื่องของการเจริญเติบโตในปี67ที่เราคาดว่าจะเติบโตได้ประมาณสัก3นิดๆนะครับซึ่งคาดการเนี่ยยังไม่ได้รวมถึงมาตรการต่างๆนะครับที่รัฐบาลจะออกมาไม่ว่าจะเป็นช่วงปลายปีนะครับหรือมาตรการกระตุ้นในช่วงต้นปีหน้านะครับโดยหลายๆมาตรการยังอยู่ในระหว่างการออกแบบนะครับซึ่งก็คงจะต้องไปดูรูปแบบวิธีการนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของมาตรการว่าจะมีผลต่อเศรษฐกิจมากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับก็นอกจากนี้ก็ยังคงต้องไปดูเครื่องจักรตัวอื่นๆนะครับที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐจากงบประมาณในปี67ที่ออกมาล่าช้านะครับออกมาล่าช้าคาดว่าจะได้สักประมาณปลายเมษาต้นพฤษภานะครับอันเดี๋ยวก็คงต้องมาดูในเรื่องของการเร่งของการใช้จ่ายงบประมาณปี67นะครับครับก็ภาพเศรษฐกิจไทยที่ผมได้เล่ามาหรือวาดให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็อาจจะเรียกได้ว่ายังไม่น่าตื่นเต้นมากนักนะครับก็ยังอยู่ในระดับทรงนะฮะถามว่าทำไมมันยังเป็นเช่นนั้นนะครับก็แม้ว่าเราจะมีพื้นฐานดีก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของ6
64เขตเศรษฐกิจในปี66โดยสถาบัน IMD เนี่ยของสวิสนะครับเราก็มีอันดับดีเกือบทุกด้านนะครับเราก็มีสมรรถนะทางเศรษฐกิจอยู่ในลำดับที่16นะครับประสิทธิภาพของภาครัฐในลำดับที่24ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจก็อยู่ในลำดับที่23แต่ในภาพรวมเนี่ยไทยยังอยู่ที่ลำดับที่30ก็เป็นรองเพื่อนบ้านอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์อยู่ในลำดับที่4แล้วก็มาเลย์อยู่ในลำดับที่27นะครับแม้ว่าเราจะมั่นคงพอสมควรนะครับแต่เราก็คงต้องยอมรับว่าเศรษฐกิจไทยไม่ได้เติบโตนะครับอย่างที่หวือหวาหรือว่าตื่นเต้นมานานพอสมควรนะครับจนมีคำถามมาถามเราอยู่เรื่อยๆนะครับว่าเราเติบโตเต็มศักยภาพเราแล้วหรือยังนะครับซึ่งศักยภาพของเรามีเพียงพอที่จะก้าวไปสู่กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงได้หรือยังนะครับก็จุดนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าเศรษฐกิจไทยเรายังมีความไม่แน่นอนอีกเยอะมากนะครับอีกหลายประการนะครับปัจจัยเสี่ยงความไม่แน่นอนก็เกิดจากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับที่ยังคลุกุนอยู่ทั้งในยุโรปแล้วก็ตะวันออกกลางนะครับแม้แต่เอเชียแปซิฟิกนะครับเศรษฐกิจโลกก็ยังเติบโตได้ไม่สม่ำเสมอนะครับภาวะการเงินยังตึงตัวดอกเบี้ยยังสูงนะครับทำให้ตลาดการเงินแล้วก็การเคลื่อนย้ายเงินทุนเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับปัจจัยเสี่ยงจากภายในก็มีความเสี่ยงจากปัจจัยในเรื่องของการผลิตนะครับก็อาจจะได้เรียกได้ว่าเป็นความเสี่ยงในเชิงโครงสร้างนะครับโครงสร้างแรกที่เราพอจะทราบกันอยู่นะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เรากำลังเข้าสู่ผู้สูงวัยนะครับโดยสมบูรณ์นะครับก็คือ120ของประชากรเป็นผู้สูงอายุในขณะที่เด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งจะนำไปให้ในสู่ในเรื่องของการขาดแคลนในเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะภาคเกษตรและก็ภาคบริการอย่างในภาคเกษตรเนี่ยเข้าใจว่าอายุเฉลี่ยของแรงงานเนี่ยเกินกว่า50ปีนะครับอายุเกินกว่า50ปีเลยทีเดียวครับอายุเฉลี่ยของแรงงานด้านเกษตรและเมื่อจำนวนแรงงานลดลงคณิฐานรายได้ของเราผมคิดว่าก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของการจัดเก็บรายได้ที่ลดลงด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องที่สองก็จะเรื่องของเม็ดเงินลงทุนนะครับเม็ดเงินลงทุนเราก็จะเห็นว่าการลงทุนในภาครัฐเนี่ยของไทยเนี่ยอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าร้อยละ25ต่อ GDP เนี่ยมานานถึง20กว่าปีแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงในด้านโครงสร้างของเราอีกตัวหนึ่งครับในเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ทุกท่านทราบดีอยู่นะครับก็ยังอยู่ในระดับที่สูงนะครับสูงกว่าร้อยละ80ของ GDP เนี่ยมานานกว่า10ปีแล้วซึ่งรัฐบาลนี้ก็ให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะมาแก้ไขในเรื่องนี้นะครับก็คงจะมีมาตรการต่างๆออกมาในเร็ววันนี้นะครับซึ่งแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวเลขหนี้ครัวเรือนของเราอยู่ที่ประมาณสักร้อยละ90ของ GDP ก็ส่งผลให้การใช้จ่ายของครัวเรือนของเราเนี่ยไม่ได้สะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยนะครับรวมไปถึงการออมแล้วก็การลงทุนของครัวเรือนนะครับเมื่อนำมารวมกันแล้วนะครับก็ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเศรษฐกิจไทยแม้ว่าจะเติบโตได้อยู่บ้างแต่ก็เติบโตในอัตราที่ลดลงอยู่เรื่อยๆนะครับในระยะ20ปีที่ผ่านมานะครับจากที่เคยโตได้ประมาณร้อยละ5ร้อยละ6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีช่วงต้มยำกุ้งนะครับเราก็โตได้ประมาณสักไม่ถึงร้อยละ1สำหรับในช่วง5ปีที่ผ่านมาเราก็ไม่ได้โตมากมายนักนะครับก็สักหนึ่งกว่านะครับก็สาเหตุมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าช่วงที่ผ่านมาจะเป็นเรื่องของโควิดด้วยก็ตามนะครับครับเมื่อเราต่างก็ทราบกันแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยมีจุดด้อยตรงไหนแล้วก็มีแนวทางที่จะขับเคลื่อนของเราไปอย่างไรนะครับเราก็คงจะต้องเร่งการเจริญเติบโตเศรษฐกิจแต่การเร่งนี้นอกจากจะต้องกระตุ้นการบริโภคหรือกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศในระยะสั้นนะครับแต่ใน
ระยะยาวต่อไปการเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยหากก็ใช้ศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์นิดนึงก็คือนอกจากการกระตุ้นฝั่งดีมานด์แล้วเนี่ยครับก็ต้องเพิ่มศักยภาพในซัพพลายของฝั่งโครงสร้างปัจจัยการผลิตด้วยนะครับก็เมื่อสัปดาห์ก่อนผมได้ไปประชุมรัฐมนตรีคลังของเอเปกนะครับก็ได้มีการพูดกันค่อนข้างเยอะในเรื่องของSupply Size Economics นะครับก็เป็นประเด็นที่ได้มีการหารือกันค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเมื่อเราใช้หลักการนี้แล้วการลงทุนโดยภาครัฐและภาคเอกชนก็ต้องเป็นการลงทุนที่เพิ่มขีดความสามารถแล้วก็เพิ่มศักยภาพแล้วก็จะได้พาไทยให้ก้าวข้ามความไม่แน่นอนแล้วก็ข้อจำกัดหรือว่าจุดอ่อนหลายๆเรื่องที่ได้กล่าวมาโดยเฉพาะก็ต้องเป็นการลงทุนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของไทยไปขั้นหนึ่งนะครับก็ดูจากเศรษฐกิจโลกนะครับที่เราเห็นกันแล้วนะครับว่าการพลิกผันเศรษฐกิจในแต่ละยุคแล้วก็ต้องอาศัยความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้การพัฒนาระบบโทรคมนาคมการนำเรื่องของคอมพิวเตอร์หรือว่าอินเทอร์เน็ตโลกดิจิทัลในปัจจุบันก็ไม่ต่างกันกับการพลิกหรือการผลักเศรษฐกิจไทยต้องมีการนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ด้วยนะครับในนอกเหนือจากในเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับก็คิดว่ายังเป็นงานสำคัญที่เราจะต้องมาทำร่วมกันทั้งภาครัฐทั้งเอกชนนะครับในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับก็จะมีอีกเรื่องนึงครับก็คือเรื่องของแรงงานนะครับที่พวกเรายังจะต้องมีการทำงานร่วมกันอีกมากนะครับเมื่อเรามีข้อจำกัดในเรื่องของการขาดแรงงานเรายิ่งต้องเน้นในเรื่องของการพัฒนาแรงงานการพัฒนาประสิทธิภาพของแรงงานนอกจากนั้นก็ยังมีปัจจัยอื่นๆนะครับที่เราจะต้องนำมาพิจารณาในเรื่องของปัจจัยการผลิตอื่นมาเสริมนะครับถึงภาคเกษตรกรรมก็ต้องนำเรื่องของเทคโนโลยีมาใช้นะครับก็มีการพูดคุยกันในรัฐมนตรีคลังเอเปกในช่วงสัปดาห์ก่อนที่มีการประชุมกันในเรื่องถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในด้านเกษตรกรรมนะครับครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้วาดภาพมาค่อนข้างเยอะในเรื่องเศรษฐกิจของไทยเราเองนะครับแล้วก็ได้มีหลายๆตัวก็เป็นเรื่องของข้อมูลในเชิงลึกไปแล้วนะครับก็ถ้าจากชื่องานของการเสวนาในวันนี้นะครับรดน้ำที่รากเพื่อให้ต้นไม้งอกงามทั้งต้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ารากฐานของเศรษฐกิจไทยเราก็ยังมีความแข็งแรงอยู่กับตัวแต่ก็เราอยากจะให้ต้นไม้นี้เติบโตนะครับแล้วก็เจริญงอกงามให้เร็วนะครับแล้วก็ให้ออกผลนะครับให้ทุกคนได้มีประโยชน์ร่วมกันได้มากขึ้นพวกเราก็ยังมีงานที่จะต้องทำแล้วเราก็จะต้องมีเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับตัวอีกไม่น้อยนะครับซึ่งวันนี้ผมได้เน้นในเรื่องของแรงงานและเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันนำเศรษฐกิจไทยไปสู่การเจริญเติบโตนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าเดี๋ยวท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติอีก 3-4 ท่านรวมทั้งผู้ดำเนินรายการก็คงจะมาพูดถึงเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลจะได้ดำเนินการโดยเฉพาะวันนี้เรามีท่านเลขารัฐมนตรีผมเองมาร่วมเสวนาด้วยผมคิดว่าก็คงจะได้รับฟังในเรื่องของทิศทางที่เรารัฐบาลนี้จะดำเนินการให้กับเศรษฐกิจของประเทศเราสามารถเดินไปได้อย่างยั่งยืนครับขอบคุณครับขอขอบพระคุณนะคะคุณกฤษดาจีนะวิจารณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะลำดับต่อไป
ยขอเรียนเชิญคุณเอกชัยชัยเชิดชูกิจขึ้นมอบของที่ระลึกค่ะให้กับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะคิดว่าน่าจะเป็นอะไรสำหรับปีนี้ครับครับขอบคุณมากครับปรีกับสองท่านนวลสิบนาทีผมใช้สิบนาทีแล้วกันนะครับ ผมพยายามตอบให้ตรงโจทย์นะก่อนว่ารดน้ำที่หญ้าครับเพื่อให้สังต้นไม้โตเร็วนะครับหมดแล้วกลัวเดี๋ยวไปไกลเลยนะครับในงานเวทีฮอนค้าวันนั้นเนี่ยท่านธานินได้พูดตามนั้นจริงนะครับแล้วท่านมีนโยบายที่เห็นด้วยนะครับกับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับซึ่งทางหอนค้าเองแล้วก็กรรมการสมาชิกหลายเนี่ยฮะผมเชื่อว่าในแง่พ่อค้าธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยเราเห็นด้วยกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ที่ของรูปแบบนะแหล่งที่มารูปแบบนะแล้วก็กรอบกฎหมายแล้วก็การยอมรับของหน่วยงานอื่นของภาครัฐนะที่คนจะเห็นพ้องต้องกันนะครับนะเพื่อจะไปจูงใจสมาชิกในรัฐสภานะครับในการโหวตนะเพราะงั้นถ้าวันนี้ทางรัฐบาลตอบโจทย์ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมว่าเดี๋ยวมันจะเหนื่อยในสภานะครับในส่วนที่สองของตรงนี้เนี่ยผมอยากเรียนว่าเมื่อกี้ผมได้เรียนกับท่านรัฐมนตรีช่วยไว้บอกจริงๆโจทย์เรื่องนี้จริงๆมันผิดตอนเริ่มต้นคือมันดันออกมาเป็นดิจิทัลวอลเล็ตก่อนออกมาเป็น500,000 ล้านก่อนแล้วสุดท้ายมันไม่มีที่มาที่ไปนะแต่สุดท้ายนะเขาว่ากระตุ้นเศรษฐกิจมันมาทีหลังและโดยเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจก็มาท้ายสุดเลยงั้นจริงๆมันควรจะย้อนกลับไปหน้าก่อนนะผมเชื่อว่าอะไรอย่างมันง่ายขึ้นนะครับแต่แล้วแต่นะฮะผมก็ยังเชื่อมารัฐบาลเนี่ยมีความตั้งใจนะที่จะแก้ปัญหาประเทศชาติโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจนะครับของขวัญปีใหม่นะครับผมเชื่อว่ามีหลายนโยบายที่ท่านกำลังขับเคลื่อนอยู่แต่มีอันนึงก็อาจจะออกมาทันก็คือวันที่28ไม่ใช่วันนี้หรือพรุ่งนี้แหละจะมีแค่นี้แค่นี้นะครับว่าจะมีรูปรักษ์ชัดเจนนะว่าจะเป็นลักษณะไหนอะไรยังไงนะครับก็คงทยอยออกมากระทรวงแรงงานเองของจากทางรัฐบาลเนี่ยนะครับนะก็พยายามจะออกมาตรการที่ใจของขวัญปีใหม่กับทางแรงงานทางผู้ประกันตนและในตัวมาตรา33-39-40นะครับยังไม่อยากบอกก่อนเดี๋ยวก็จะว่าผมเป็นบอร์ดอยู่นะครับคือมีของขวัญมาแน่นอนครับผมเชื่อว่าทุกกระทรวงพยายามอยู่นะครับทีนี้กลับมาที่กระตุ้นเศรษฐกิจก่อนก็กลับมาที่รถน้ำที่ลากเนี่ยนะครับผมเรามองอย่างนี้ว่าจริงๆเนี่ยการที่เอาเงินกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันแค่ชั่วคราวไอการเทินรอบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับมันอาจจะไปถึงเรื่อง GDP ด้วยซึ่งผมเองก็อยากจะแยกเรื่องก่อนว่าเรื่องกรอบของว่า GDP เนี่ยซึ่งมันโหกันมากเนี่ยนะครับกับกรอบคำว่ารถน้ำที่ลากเนี่ยนะผมว่าอันนี้หลักของมันคือการให้เขามีรายได้ได้ยังไงไม่ใช่ว่าหมุนกันยังไงนะไอ้การหมุนเนี่ยคือเรื่องของ GDP เพื่อให้รอบเทินมันมากนะครับแต่ที่เกี่ยวกับว่าการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยผมเมื่อกี้ได้คุยกับหัวอ๋อไปว่าจริงๆนะตัวเลขที่สภาพัฒน์กับรัฐบาลออกมาเนี่ยนะครับจริงๆถ้าเราดูเนี่ยจริงๆไอ้ตัวเลขที่ติดลบมันกลายเป็นจับจ่ายภาครัฐกับลงทุนภาครัฐค่ะลบ4กว่าขอเพดภาวะเศรษฐกิจนะฮะภาวะเศรษฐกิจประมาณลบ4เศษนะฮะภาวะเศรษฐกิจถึงวันที่22นะครับพฤศจิกายนนะครับค่ะส่วนจับจ่ายในประเทศนะฮะยังบวกนะลงทุนเอกชนก็บวกนะบวกอยู่นะฮะทีนี้เอ็กซ์พอร์ตตกนะฮะแต่ถามว่าทำไมตกผมก็เรียนไปว่าเรียนพออไปว่าหลังโควิดเนี่ยทุกอย่างเมื่อปลายปีแล้วบริษัทห้างร้านของลูกค้าหลักของเราหันกลับมาดูอินเวนทอรี่เพราะทุกคนเนี่ยหรือสต็อกเนี่ยนะสินค้าเนี่ยเขาเป็นห่วงเรื่องโควิดสต็อกเหลือกันเยอะมากนะครึ่งปี7-8 เดือนซึ่งอยู่ในภาวะที่ดอกเบี้ยแพงมากสมัยก่อนตนซ็อกได้ผลตอบแทนต่ำไม่ต้องเบี้ยมันแพงมากทุกบริษัททุกประเทศก็เลยพยายามเคลียร์ระบายสินค้าก่อนก็ทำให้ส่งออกเนี่ย6-7 เดือนแรกปีนี้เนี่ยลบหน้าครัวเลยนี่มันเริ่มคลายไปแล้วเนี่ยก็เริ่มเธอกลับมาได้เดือนสิงหากันยาแล้วก็เดือนตุลาเนี่ยออกมาแล้วนั่นหมายความว่า
สินค้าของไทยที่ส่งออกในต่างประเทศของปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นการผลิตขึ้นมาใหม่แต่เป็นสต็อกที่มีอยู่ไม่ใช่สต็อกปลายทางอ๋อสต็อกปลายทางอ๋อสต็อกมันล้นไงฮะมันเก็บมาเพราะโควิดครับนะฮะทีนี้ไอ้ดอกเบี้ยมันสูงทั่วโลกเขาต้องรีบระบายสต็อกก่อนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนระบบเนี่ยไม่มีโควิดแล้วนี่เรือไม่ขาดแล้วนี่คอนเทนเนอร์ไม่ขาดนะฮะก็ไปเปลี่ยนระบบในการเก็บอินเวนทอรี่ถือว่ามีการชอสั่งซื้อไปครึ่งปีกว่าครับแล้วกลับมาผมก็ยังมั่นใจก็ว่าเดือนพฤศจิกานะเดือนธันวาก็ยังบวกอยู่แต่ท้ายสุดเฉยทั้งปีเนี่ยอาจจะติงๆลบนิดนึงแล้วจะบวกนิดนึงนะเพราะว่าสุดท้ายออเดอร์เริ่มกลับมาละแล้วปีหน้าเหมือนจะเอียงไปทางติดลบใช่ไหมคะทั้งปีจริงๆข้างล่างติดลบมากกว่านี้เยอะนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นนะดีขึ้นครับทีนี้ผมขอจบตรงนี้ก่อนคือสำคัญมากปีหน้าถ้าเรามาดูหมวดส่งออกของเราดีจริงๆเนี่ยสิ่งที่บอกว่าลดน้ำที่ยากเนี่ยคืออะไรสินค้าเกษตรนะฮะส่งออกบวกเยอะมากค่ะนะสินค้าเกษตรอาหารโลคอลคอนเทนต์นะฮะที่ประเทศบ้านเราเขาวัตถุดิบบ้านเราบวกเยอะมากนะฮะคอนฟลิกต์ของสงครามทั้งหลายเนี่ยฟู้ดดีมานด์ฟู้ดคริสิสนี่มันมากไอ้ตัวนั้นยิ่งดีเนี่ยรายได้มันยิ่งลงไปถึงรากหญ้าถือว่าจ้านะครับงั้นผมก็ยังเชื่อว่าปีหน้าจากความขัดแย้งทั้งหลายเนี่ยส่งออกสินค้าเกษตรอาหารแล้วก็หมดเนี่ยนะฮะเราคือคอนเทนต์บ้านเราเนี่ยยังโตไปได้อยู่นะซึ่งรายได้นะฮะก็จะวกกลับมาสู่ภาคประชากรนะครับท้ายนิดนึงครับว่าประเทศไทยอย่าไปคิดบวกเยอะๆไอ้ตอนที่เมื่อปีก่อนบวกเยอะๆมันเพราะหลังโควิดเรือมันมาแล้วก็ออกเยอะประเทศไทยเนี่ยนะฮะเฉลี่ยเนี่ยถ้าบวกได้ปีละ 5-8% เนี่ยผมถือว่าสวยมากละหลังจากฐานส่งออกของเราค่ะนะครับงั้นปีหน้าเรากลับมาลงฐาน5 6ผมว่าแล้วก็ดีละงั้นแสดงว่าปีหน้าคือการค้าน่าจะคล่องตัวดีกว่าการส่งออกน่าจะดีขึ้นครับค่ะนะน่าดีขึ้นทีนี้อยากให้เรียนว่าวันนี้นะฮะจะแก้ปัญหาเนี่ยผมว่าหลักสำคัญมากคือสำหรับรถน้ำที่รากเนี่ยจะต้องไปแก้ปัญหาที่รากกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคือเรื่องชั่วคราวนะฮะเพื่อจะมีการได้รู้จับจ่ายใช้สอยรอบดีขึ้นนะ GDP ดีขึ้นนะมีการผลิตมากขึ้นแต่ท้ายสุดนะผู้ผลิตเองก็ถ้าเนี้ยนับกับจำนวนประชากรของภาคเกษตรนะหรือผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยมันต่างกันเยอะนะครับแล้วผู้ประกอบการเองผู้ส่งออกเองก็ยังส่งออกได้แต่รากจะทำให้รากหญ้าเราทั้งหมดเนี่ยสามารถมีต้นทุนที่ถูกได้อย่างไรมีการซัพพอร์ตจากทางภาครัฐบาลถึงโนว์ฮาวเทคโนโลยีนะเครื่องไม้เครื่องมือนะฮะแหล่งกู้นะฮะราคาถูกเพื่อไปลดแรงงานนะฮะการจะแก้ปัญหาเรื่องปัจจัยทุนในการผลิตอย่างเช่นปุ๋ยนะฮะหรือพวกอาหารสัตว์นะฮะส่วนผสมอาหารสัตว์เนี่ยเพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์เอาง่ายๆลดต้นทุนอาหารสัตว์ลงมาได้นะครับนะฮะไก่หมูก็ถูกเองในแง่ของต้นทุนไม่เกี่ยวหมูเถื่อนอันนี้แต่เรามีหมูเถื่อนด้วยคนละเรื่องก่อนนะครับดังนั้นผมคิดว่าร่างเนี่ยนะฮะผมว่าต้องไปแก้ให้ถูกจุดมันว่าแต่ละจุดเนี่ยขาดอะไรบ้างผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนอยากทำมาหากินวันนี้เปิดประตูทำมาหากินได้อย่างไรเดี๋ยวที่เขาทำแล้วสะดวกขึ้นนะมีผมกองการดีขึ้นขอบคุณมากครับครับคุณพจน์พูดเนี่ยนะครับจับได้อยู่สองสามประเด็นแต่ว่าประเด็นหลักๆเลยนะครับคุณพจน์ท่านบอกว่าการส่งออกเนี่ยนะครับในกลุ่มสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเนี่ยมันดีขึ้นดีขึ้นค่ะนั่นหมายความว่าก็คือว่าถ้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรมันดีขึ้นเนี่ยแน่นอนนะครับว่ามันจะลงสู่รากหญ้าแน่เลยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยผมจำได้สมัยผมเป็นนักข่าวในปี27เนี่ย2127เนี่ยเป็นนักข่าวสายการค้าระหว่างประเทศเกษตรส่งออกเนี่ยนะครับผู้ประกอบการบอกว่าโอ้ยนรงเราต้องไปไฮเอ็นแล้วใช่ไหมครับคุณพจน์ตอนนั้นน่ะไอ้เลเบอร์อินเทนซีฟเราไม่เอาแล้วนี่ครั้งที่แล้วก็พูดในประเด็นนี้นะครับจนป่านนี้ประเทศไทยก็ยังเป็นเพียงแค่โรงงานประกอบนะครับและการส่งออกตัวเลขการส่งออกที่เห็นชัดที่สุดที่มันลดลงหนักมากๆเลยก็คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ถูกไหมครับมันเอาแล้วอะแต่โรงงานประเทศไทยเนี่ยโรงงานบ้านเรายังผลิตอยู่เลยอะเพราะฉะนั้นถามว่าที่มันลดลงเนี่ยมันถูกต้องไหมมันถูกต้องแต่ครับแต่ว่าวันนี้ก็น่าดีใจว่าสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับอันนี้หนึ่งผมเสริมนิดเดียวใช่ไหมฮะจังหวะนี้นะฮะผมเรียนจริงว่าเราก็ได้จากท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาท่องเที่ยวนะแล้วอย่าลืมว่าท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันเป็นรายได้ที่ลงรากหญ้าจริงๆแต่เป็นภาคบริการกับภาคบริการนะครับกับภาคร้านอาหารหลายๆ